ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปคาเฟ่นะคะที่ชื่อคาร์ฟนะคะอยู่ในโรงแรมคิมตันมาลัยนะคะตอนนี้เราก็มาจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าคาเฟ่มีอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่าที่นะคะเป็นแบบเพทเฟรนลี่ด้วยก็เหมาะสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคาเฟ่เป็นยังไงไปกันเลยเค้กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพงนะ65 บาททุกชิ้นเลยแล้วก็มีบาร์มีอาหารมีเครื่องดื่มด้วยตอนนี้ก็ได้โต๊ะแล้วนะคะหลังจากที่รอประมาณกี่นาทีครับ10 นาทีได้ปะ10 ถึง 15 นาทีนะคะก็จะได้โต๊ะแล้วเพราะว่าโซนเอาท์ดอร์มาถึงอ่ะมันต้องจองนะคะก็จองไปประมาณ5 คิวรอวัน5 คิวก็ไม่นานมากประมาณ10 ถึง 15 นาทีอาจจะเป็นเพราะว่าฝนน้ำมันใกล้ตกด้วยน้ำมันก็เลยไม่นานก็เดี๋ยวมาสั่งเมนูเครื่องดื่มกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสแกนเอาเนาะไทยก็รสชาติแบบไทยๆอ่ะข้นๆอ่ะเป็นกาแฟข้นๆส่วนชานมเมื่อกี้ชิมแล้วก็เป็นชานมแบบข้นๆเลยเหมือนกันอ่ะก็ฟิลมันแบบชาๆอ่ะเป็นชาแบบเย็นแบบเข้มๆอร่อยนะแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่ไม่ค่อยแพงนะถ้าเทียบกับราคาโรงแรมประมาณแบบเริ่มต้นที่70 กว่าบาทเองอย่างชากับกาแฟที่สั่งก็ประมาณแก้วละ90แล้วก็มีขนมพวกเบเกอรี่ด้านในอ่ะแต่ว่าต้องไปจิ้มได้ที่เคาน์เตอร์เอาตอนนี้ก็ขอลงไปดื่มก็ชิวๆกันนะคะ